สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเขียนโปรแกรมนะครับเป็นการเขียนฟังก์ชันหาค่า factorial นะครับก็ create project เลือกเป็น Windows application ตั้งเป็น fact แล้วกันโอเคครับ
ะรู้ยังไงว่าเป็น5นัมเบอร์มากกว่า5แน่นอนครับตรงนี้ต้องเป็นเขาครับโอ้โหใส่ผิดนี่เองลองใหม่ครับปั๊บทำไมยัง24จริงนะครับแฟกต์5ไม่ได้เท่ากับ24โปรแกรมมาเรื่องไงนะครับลองดีบักดูสักหนึ่งรอบกด5เข้าไปกดผิดครับโทษทีครับกด5ไปปั๊บไล่มาครับปั๊บ total เท่ากับ1โอเคเขาบวก1เป็น2เสร็จแล้วครับโปรแกรมของเรานี่คือการเขียนฟังก์ชันโดยการ